สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2564เรายังคงติดตามภารกิจของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบรรยากาศที่อำเภอสมเด็จก็เตรียมรับบารมีหลวงตาบุญชื่นโดยพร้อมเพรียงทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอาสากู้ภัยก็มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนประชาชนก็มารอเฝ้ารับบารมีตามรายทางโดยนำสิ่งของต่างๆที่จำเป็นมาถวายหลวงตาแล้วก็มาให้หลวงตาได้เคาะเพื่อเป็นสิริมงคลวันนี้อากาศร้อนมากครับแดดจัดทั้งวันไม่มีฝนประชาชนไม่ย่อท้อหลวงตาเองก็ไม่ย่อท้อแต่ก็เนื่องจากว่าพื้นถนนก็ร้อนเมื่อวานหลวงตาได้เดินหลายกิโลเดิน2เท่าของวันปกติในวันนี้หลวงตาก็เลยเหนื่อยล้านิดนึงเดินไปยังไม่ถึงวัดรังสีชัชวาลหลวงตาก็เลยเข้าจำวัดที่วัดป่าธรรมบันดาลอรัญวารีบ้านคำเชียงวันตำบลหมูม่นอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ประชาชนที่มาเฝ้ารับบารมีก็มาโดยพร้อมเพรียงนั่งบนพื้นร้อนๆบางคนก็หาเสื่อมารองนั่งแต่หลวงตาเองเดินเท้าเปล่าบนพื้นถนนที่ร้อนจัดจ้านวันนี้แดดจัดจริงๆนะครับแดดจัดเพื่อมาทดสอบความอดทนของประชาชนและทดสอบพลังแรงใจของหลวงตานั่นไม่ทำให้หลวงตาได้ย่อท้อเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่ว่าสังขารต่างๆก็เป็นไปตามการเวลาหลวงตาเองก็เลยต้องหยุดพักที่วัดป่าธรรมบันดาลอรัญวารีก็ทำให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ทราบข่าวต่างก็ยินดีปรีดาที่จะไปร่วมกิจกรรมกับหลวงตาในช่วงเย็นก็คือกิจกรรมการทำวัดเย็นการตักบาตรในตอนเช้าทำวัดเช้าซึ่งเป็นกิจกรรมปกติที่หลวงตาได้ทำในทุกๆวัดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็ได้นำรถบรรทุกสิ่งของเพื่อนำสิ่งของต่างๆที่ประชาชนได้มาถวายได้นำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยราชการตามเจตนารมณ์ของหลวงตาต่อไปหน่วยรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆก็มาเตรียมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรักษาพยาบาลประชาชนที่อาจจะเจ็บป่วยเป็นลมแล้วก็มาตรวจคัดกรองโควิดด้วยเช่นกันเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอสมเด็จก็มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็มารับบารมีหลวงตาเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ท่านผู้ชมดูภาพบรรยากาศโดยทั่วไปวันนี้แดดจัดจริงๆอุณหภูมิที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์34องศาเซนเซียสแต่นั่นก็มิได้ทำให้ประชาชนชาวอำเภอสมเด็จได้ย่อท้อแต่อย่างใดวันนี้หลวงตาบุญชื่นได้เดินทางทุดงจากวัดไตรภูมิมาที่วัดป่าธรรมบันดาลอรัญวารีระยะทาง16กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงกว่าๆนะครับเดินตามจริงเนื่องจากว่าหลวงตาบุญชื่นก็ได้โปรยธรรมแผ่บารมีให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารับไม่ขาดสายสำหรับวัดที่หลวงตาได้จำวัดในวันนี้นะครับที่อำเภอสมเด็จวัดป่าธรรมบันดาลอรัญวารีบ้านคำเชียงวันตำบลหมูม่นอำเภอสมเด็จจังหวัดสกลนครหลังจากที่หลวงตาได้ทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วช่วงเย็นๆก็จะมีกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านตามปกติก็คือการแสดงพระธรรมเทศนาการทำวัดเย็น
ครับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงก็เตรียมที่จะไปร่วมกิจกรรมอันเป็นมงคลในครั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเราจะคงติดตามภารกิจของหลวงตาบุญชื่นจนกว่าจะถึงจังหวัดนครพนมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ